สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะเราอยู่กันในช่วงแม่พาเข้าครัวมากันในเมนูอะไรครับวันนี้วันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูมันฝรั่งทอดกรอบเขย่าบอกเลยว่าเมนูนี้เนี่ยทำง่ายมากทุกคนวัตถุดิบก็ไม่เยอะนะคะฟิล์มเชื่อว่าหลายๆคนก็ดูคลิปนี้แล้วน่าจะทำตามคุณได้ค่ะใช่แล้วแม่บอกว่าเมนูนี้เนี่ยฮิตด้วยใช่เขาเปิดร้านนะเขาขายได้วันละ100โลเลยนะร้อยโลใช่เขาขายอยู่ที่ตลาดบางใหญ่แต่ถ้าเราขายน่าจะได้วันละขีดวันละขีดวันละขีดมันฝรั่งอันนึงก็น่าจะเกินก็จะขายเป็นชิ้นเหรอขายได้แผ่นหนึ่งชิ้นเองก็ได้ละเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าครับวันนี้ว่ามีอะไรกันบ้างแล้วก็วิธีการทำยากง่ายขนาดไหนนะครับใช่แล้วอย่างแรกนะคะก็จะเป็นแป้งทอดกรอบต่อมานะคะก็จะเป็นผงที่เราจะเอาไว้เขย่านะคะก็จะมีชีสกับปาปริก้าต่อมานะคะพระเอกของเราก็จะเป็นมันฝรั่งส่วนตัวผงเนี่ยใครชอบรสชาติไหนก็เอามาผสมได้เลยอย่างเช่นมีสไปซี่บาร์บีคิวอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับมาดูว่ายากง่ายขนาดไหนนะครับค่ะเริ่มจากอะไรครับแม่ปอกเปลือกมันฝรั่งนี่โอ้ยมันดูง่ายนะแม่ลองไหมคะไม่ลองเอาอันนี้ก็จะเป็นที่หั่นแม่แม่ซื้อมาจากไหนครับแม่ที่หั่นตลาดทั่วไปค่ะอะไร20บาทเองค่ะออกมาจะเป็นหยักเลยเนาะใช่ว่าหั่นยังไงเอาแม่ไม่หั่นให้ดูก่อนเดี๋ยวเราจะไข่นะอันนี้มันดิบอยู่เลยอันริบๆดูก่อนเนาะนี่เราจะอันนี้ไม่เอาอุ้ยเราก็อุ้ยเหมือนนี่เลยอ่ะเราก็กัดมันเป็นแผ่นๆบางอ่ะใช่ฝรั่งจีนนี่ประมาณนี้นี่โนชอบไปอย่างนี้นะทุกคนว่าเหมือนอะไรเหมือนมะม่วงมันคือมันฝรั่งใช่ไม่พี่หมายถึงที่เขาขายกันทั่วไปเวลาทำออกมาเป็นแผ่นนะโอเคมองมือนะฟิวเพราะว่าให้แม่จริงๆแล้วไปปอกซะไปเดี๋ยวหนูผสมแป้งดีกว่าผสมแป้งดีกว่าเราไม่ใช่ทางแบบแม่ซินเดอเรลล่าเป็นทางแบบคุกกิ้งเพราะว่ามันแข็งนะแม่เนาะใช่ค่ะมันต้องใช้แรงนะครับแล้วก็ของพวกนี้มันมีคมนะอันตรายนะครับก็เวลาหั่นก็ระวังกันด้วยแล้วกันนะครับก็คือมาแช่น้ำใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแช่ไปเพื่ออะไรก่อนล้างยางเขาออกเขามียางหุยแม่เซียนมาไม่แม่เลยนะนี่มาดูพี่ฟิล์มเดี๋ยวโหแม่ยังแกงกันเนื้อหายหมดแล้วเหลือแต่เปลือกพ่อก็แซวซะแม่รู้หมดว่าทำไมมันบางลงลูกนึงใช่ปกติแล้วประมาณ3ขีดฟิล์มปอกเสร็จเหลือขีดเดียวนี่เดี๋ยวซ้อมผ้าเขย่านี่ๆๆแม่เตรียมกล่องไปแล้วแล้วก็จะแบบเช็คเหรอตื้อรึตื้อรึนี่เลยไม่ได้กินแล้วแหละอย่างเงี้ยแล้วก็ห่มไปเลยตึ้งๆๆๆๆเราเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าจะเขย่าเขย่าลมรอซ้อมขยับว่างั้นใช่แล้วทำไมแม่ดูหันไวจังก็แม่เขามืออาชีพอะนะครับใช่เขา professional เฮ้ยเลโน่อะไรอะเลโน่หนูต้องแห่ก่อนพี่ฟิล์มว่า professional ไม่ฟิล์มต้องบอก professional แล้วฟิล์มว่าแห่พอเล่นอื่นสีเหลืองเยลโล่ขาวม่วงแมงโก้มันฝรั่งโอเนโต้มีดกีต้าตอนแรกจะเล่นตั้งแต่เขาบอกว่าเหมือนมะม่วงแล้วแต่ไม่มีจังหวะก็เล่นทีหลังกันได้ว่ะอีโต้เฮ้ยอันนี้ไปดูที่ไหนมาคะในติ๊กกระต๋องเยอะแยะไปนะโอ้เก่งเนี่ยภูมิใจขนาดนั้นเลยอ่ะดีใจมากตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็หั่นมันฝรั่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราเนี่ยก็เอาไปแช่น้ำ20นาทีใช่แล้วก็ระหว่างรอเนี่ยเราจะมาทำตัวแป้งกันนะคะใส่ขนาดไหนใส่ไปหมดเลยเหรอแล้วกะได้เลยกะได้เลยค่ะอ๋อนี่คือผสมน้ำเนาะใช่ตามศรัทธาแค่นี้ก่อนเราไม่เติมน้ำเปล่าแล้วจ้ะเราจะเติมน้ำอะไรจ๊ะน้ำเย็นทำไมต้องเป็นน้ำเย็นอ่ะแม่เขาบอกว่าจะให้กรอบมากๆต้องเติมน้ำเย็นจัดจัดใช่แป้งมันจะละลายเหรอละลายค่ะโอเคเชียร์เขาอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอาเย็นๆเลยนะลูกเย็นเย็นเยือกตู้แล้วเนี่ยเนี่ยอ่ะมาอ่ะค่อยเทก่อนเราจะเหลวไปแต่ถ้าเหลวไปอะไรเงี้ยแล้วเรามีแป้งเหลือเอามาใส่ได้ใช่ค่ะโอเคเพื่ออะไรทั้งหมดอ้าวพอเทไปสักแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็ไม่เย็นแล้วไงเอาก็ตอนผสมไงมันเย็นเขาบอกมาเขาบอกมาก็ทำตามเขาเอาเราถ้าเนี่ย20นาทีแล้วอันนี้มันก็ไม่เย็นแล้วใช่ไหม
ก็นั่นแหละให้มันเย็นให้แม่หน่อยก็นั่นแหละให้มันเย็นให้แม่หน่อยจบเย็นเย็นเย็นโอเคเย็นเย็นแม่คอนด็อกเลยไม่ก็แค่สงสัยไงพอแป๊บนึงน้ำมันก็ไม่เย็นก็ยังเราผสมเสร็จเดี๋ยวอันนี้ต้องไปพักให้มันแห้งด้วยแม่ทำไว้แล้วโอเคก็คือมันก็เย็นแหละเพราะแม่ทำไว้แล้วไงใช่ตึงอะตึงอะแล้วอันนี้เราต้องไปทำให้เขาแห้งสนิทเลยนะไม่ให้เขาเปียกน้ำอันนี้คือเราทำให้ดูก่อนใช่ว่าวิธีทำอะต้องทำแบบนี้โอเคมาอันนี้เราก็จะต้องคลุกเคล้าให้เข้ากันตีแป้งเข้ากันใช่ไหมใช่ค่ะถ้ามันแน่นไปเราก็จะเติมน้ำใช่เดี๋ยวมันเหนียวไปนะไปก็เติมได้ค่อยๆเติมแต่ว่าแอนที่เป็นเม็ดๆเราก็ต้องทำตั้งแต่นะแม่ใช่ค่ะผูกไปยังนี่นะคะทุกคนมันฝรั่งนะคะหลังจากที่เราเนี่ยเอาไปแช่น้ำครบ20นาทีเนี่ยต่อไปแม่ก็จะเอามันฝรั่งเนี่ยเอาไปทำให้เขาเสด็จน้ำใช่ไหมใช่ให้เขาแห้งค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนใช่หน้าตาก็คือจะแตกต่างจากตอนที่เราหั่นนะคะเขาจะมีความแห้งแห้งมากประมาณนี้ก็หลังจากนั้นก็คือเอามาชุบกับตัวแป้งอันนี้ได้เลยอ่ะใส่ได้เลยค่ะใส่ชุบว้าวพูดง่ายๆแล้วตัวมันฝรั่งทำยังไงก็ได้อย่าให้เขาอุ้มน้ำนะแม่เนาะใช่ค่ะให้เขาแห้งที่สุดเท่าที่จะแห้งได้นะครับค่ะแล้วพอเขาแห้งนะแม่เขาจะซึมซับตัวแป้งใส่น้ำมันนะคะอ่ะระหว่างพี่ฟิล์มน้องฟิล์มนะครับทำการเอาตัวมันนะครับคลุกกับแป้งเดี๋ยวเราไปดูแม่เดือนกันดีกว่านะครับได้อันนี้ใช้ไฟแรงหรือไฟยังไงแม่ไฟแรงเลยค่ะพ่อพ่อนึกว่าแม่จะตอบว่าใช้แก๊สเล่นไม่เล่นดีกว่าไม่มีใครคิดกำลังจะบอกว่าแม่จะใช้ไฟอ่อนหรือไฟแรงแม่ก็บอกว่าใช้แก๊สไม่ตัดออกเถอะงงอะไรเนี่ยเอาวันนี้ชอบเลยปืดๆเนี่ยเอาใหม่ทีละเดี๋ยวจะบอกว่าจะใช้แก๊สให้อ่ะไม่เอาก็ขับแม่มันแปลกมันแปลกแม่เราต้องรอเดือดก่อนใช่ไหมถึงจะใส่ลงไปน้ำมันร้อนก่อนค่ะครับผมหนูต้องใช้ไหนขี้ลงไปไม่รอเดือดไม่รอร้อนกินหนูจะขี้ลงไปเองถ้าหนูไม่กวนน้ำมันเชฟที่ดีห้ามกวนน้ำมันค่ะเดี๋ยวแม่จะทำให้ดูก่อนว่าแป้งอย่าเยอะอย่าน้อยอย่าเยอะอย่าน้อยด้วยให้มันแบบคุ้มเขาเฉยๆไหมใช่ถ้าแป้งหนาไปมันก็จะไม่ค่อยกรอบไงได้แล้วมาแล้วเราจะทอด2ครั้งนะเหมือนเราทอดแบบไม่ต้องเหลือให้น้องสุกใช่ไหมเราเอาขึ้นมาก่อนแต่ว่าลงไปอีกรอบมันจะไหม้ครับแล้วก็ไปทอดใหม่อีกครั้งนึงใช่ยืดได้แค่นี้แหละหรือว่าเชฟตัวจริงไม่กวนน้ำมันไม่ไว้บอกไว้ไม่ไว้บอกไว้อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆใช่จ้าดูเชฟไม่กลัวเลยถอยลิฟต์เลยค่ะทุกคนแม่กำลังเอาขึ้นแล้วรอบแรกคนสองรอบทำรอบสองมันเหลืองอ่อนๆนะแม่นะใช่เดี๋ยวรอบสองก็จะแบบกรุบกรอบแล้วจะกิ้มคืนแม่จะรู้เสียงที่เขาแบบปะทะกันอีกกรุบกรอบมากดูเพราะว่าเขาใช้น้ำเย็นหนูไม่ได้พูดนะนี่หนูลืมมันไปแล้วนะแม่พี่ฟิวมาอยู่ข้างในมาเดี๋ยวพี่ฟิวน้องฟิวจะทำการทอดนะครับเดี๋ยวเบาไฟให้ก่อนนะถ้ามันกระเด็นนี่ค่อยๆหย่อนลงไปนะคะน้องฟิวนั่นแหละดีมากGood boy, good boy. เร็วๆพ่อต้องดูแม่ตอนนี้ส่องแบบว่าห่วงจัดเลยอะฮะลุ้นเหรอไหนลุ้นแอบดูอยู่ท่าเนี่ยลุ้นลุ้นแม่อันอื่นจะเหลืองแล้วฟิวยังขี้วันที่สามไม่ได้เลยใจเย็นเป็นเชฟอย่าใจร้อนให้น้ำมันร้อนอย่างเดียวก็พอใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรน้ำที่เรามาผสมเย็นมันเย็นว้าเขาไม่ได้ดูคลิปแน่เลยเขาให้ผสมน้ำเย็นก็แค่หยอกอ่ะอันนี้เหมือนนักเก็ตเลยอ่ะเนาะเหมือนทุกอย่างจริงด้วยไม่เหมือนมันทอดอย่างเดียวต้องหลอกอีกแล้วแม่บอกปวดหัวมากเลยมันเหมือนจริงนะพ่อเนี่ยนักเก็ตอ่ะไม่เหมือนมันทอดตรงไหนมะม่วงชุบแป้งทอดดีๆอีกแล้วมะม่วงอีกโอเคนะครับผมตอนนี้รอบแรกนะแม่เดือนก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะเราจะทำการทอดรอบที่2กันนะครับแม่นี่เราต้องทอดอีกนานแค่ไหนเอ่ยเหลืองเลยนี่เดี๋ยววางเสร็จใช่ไหมก็คือว่าลูกใหญ่เหลืองไหมนะกินไหมคะเหลืองทองนี่นะแม่เนาะใช่ค่ะแล้วถ้าบอกว่าเราใส่ชีสข้างในนี่เรายืดออกมาเฮ้ยพี่เฟรมแข็งนอกดิบใน
กรอบนอกนุ่มในดิบในกินไงอ่ะมันดิบไงข้างนอกดิบนอกดิบในเผลอข้างนอกสุกข้างในก็ยังดิบอยู่แม่บ้าหยอกอีกแล้วแอบเฮ็ดแล้วเขาบอกว่าดิบนอกดิบในเลยนักคนไทยไม่ใช่เสียเหลืองๆเลยนะประมาณนี้แหละกำลังดีแม่สีน่าทานเดี๋ยวคิดว่าได้ยังมาเอาขึ้นแล้วโอ้ว้าวเอาที่รองตรงนี้เลยไหมแม่ยังยังเดี๋ยวสุดเด็ดมันก่อนเดี๋ยวค่อยลงไปนักเก็ตแม่ชิ้นใหญ่จังนักเก็ตแม่ชิ้นใหญ่จังนักเก็ตหมูพี่หมดแรงเลยคลุกได้เลยจ้ามาเดี๋ยวพิมตักมาเดี๋ยวน้องเฟย์จะเป็นคนคลุกให้มาอย่าเปิดแผงผงของเราก่อนใช่อันนี้ใส่อะไรบ้างพิมอันนี้นะคะก็จะเป็นปาปริก้าอันนี้ก็จะเป็นชีสอย่างแรกเดี๋ยวเราใส่ปาปริก้าก่อนละกันใส่ชีสต้องแยกจานด้วยแม่ปาปริก้าในชีสเนาะมาพิมมาใส่ผงมาค่ะโรยใส่เยาเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันตึ๊ดคว้าผ่าเปียงเปียงเปียงต้องไปอะไรเหมือนนี้พี่ร้อนไม่ร้อนไม่รู้พี่รู้ไอขึ้นไอขึ้นแล้วอ่ะไอไม่อยู่ได้ไหมเริ่มอยู่ได้ป่าวไม่เล่นนะคะได้ยังคะมาเปิดผ้าอบดูว้าวหอมชีสมากอ่ะแม่บอกหอมชีสแต่นี่ปาปริก้าปาปริก้าทำไมกลิ่นเหมือนชีสเลยอ่ะหอมชีสมากเลยอันนี้ปาปริก้าแม่โอเคโอเคหอมปาปริก้ามากเลยค่ะไม่อยากช็อตฟิลเลยอ่ะหอมชีสมากเลยอ่ะเสียงจริงจังไหมนะช็อตไหมเราช็อตไหมเออเล่นมาแรงมากเลยมานี่นะครับก็ได้แล้วนะครับต่อไปครับต่อไปเป็นชีสฟิลต้องโรยข้างล่างก่อนนิดนึงแล้วก็โรยข้างบนทำขายได้เลยเนี่ยวางเป็นถาดเนี่ยแล้วก็เชฟแค่เห็นๆเลยใช่ป่ะแล้วก็ให้คนตักเหมือนใจอะไรเงี้ยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟกันแอปเปิ้ลใส่ไปได้เลยหอมอยู่นะหอมครับเชฟบอกว่าหอมปาปริก้าก็เดี๋ยวโดนเขาหัวเราะย้อยอีกหอมชิ้นอะไรอ่ะแค่พูดผิดแต่กลิ่นคล้ายๆกันมันปนไม่คล้ายใส่หัวมานี่หว่าจริงคุยไม่รู้เรื่องเลยมาได้แล้วอันนี้หอมชีสจริงแน่นอนด้วยกันนะมามาเดี๋ยวมาดูกันนะครับแกโอ้ยเหลืองเลยนี่เหมือนใกล้เลยเฮ้ยมันดูน่ากินจังแม่ใช่ค่ะอันนี้มันแบบสีเหลืองเยลโล่เลยอ่ะนี่มันส้มนี่มันส้มนะฟิวเหลืองส้มเหลืองแม่ส้มนะส้มนั่นไงโดดเดี่ยวโลนลีสายตาไม่ดีมามาอยากชิมแล้วอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันแบบใกล้ๆเลยดีกว่านะครับนี่เลยนะตอนนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่าทานมากเลยนะฮะนี่ตอนนี้นะคะมันฝรั่งทอดกรอบเขย่าผงของเราก็เสร็จแล้วนี่ของน้องฟิวจะเป็นออริจินอลของฟิล์มแล้วก็จะใส่ผงปาปริก้าของแม่เนี่ยจะเป็นชีสนี่ค่ะหอมๆเลยชิมกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะว่ารสชาติออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับใช่เริ่มจากพี่ฟิล์มก่อนเลยดีกว่านะครับมาพี่ฟิล์มลองชิมดูโอ้ค่ะเนื้อมันแน่นมากทุกคนกรอบหรือเปล่าอืมแล้วอย่างก็คือเขาเพิ่มความแบบว่าอร่อยเพราะว่ามีผงปาปริก้ามันจะได้ไม่จืดไปหรือว่าใครชอบแบบธรรมดาก็ทานได้ครับผมต่อมานะคะของน้องฟิลเป็นชีสว้าวไม่เห็นยืดอ่ะเราไม่ได้แม่หมงนี่แม่กินนะชีสอร่อยอ่ะมันกรอบมากเลยนะแม่ใช่กรอบนอกนุ่มในชีสแล้วอร่อยแล้วถ้าเป็นซอสชีสใส่ออกปากอร่อยเนี่ยอร่อยใช่
หอมๆเลยค่ะปกติแม่มันกินชีสนะเนี่ยใช่แต่อันนี้ชีสหอมอ่ะอร่อยมากหอมชีสเหมือนที่แม่พูดไว้แล้วเพราะว่าเมนูนี้ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้จริงอร่อยด้วยเพราะอย่างที่บอกนะครับคลิปนี้เราก็ไปดูเข้ามาเหมือนกันนะครับแล้วก็เอามาลองทำดูนะครับเท่าที่ฟังเสียงเนี่ยคือกรอบกรุบมากใช่เนี่ยกรอบนอกนุ่มในอะไรนะกรอบนอกกรอบนอกนุ่มในโอเคนะครับผมนี่เลยอร่อยอ่ะเพราะว่าเมนูนี้เด็กๆน่าจะชอบนะแม่ใช่แล้วทำง่ายไม่ยากเนาะวัตถุดิบมีแค่ไม่กี่อย่างเองนะครับใช่นี่เลยนะครับวันนี้เราก็ได้มาทำเรียบร้อยแล้วนะก็คือทำได้จริงแล้วก็ทานได้จริงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคืออร่อยด้วยใช่ไหมแม่อร่อยมากอร่อยมากทำง่ายมากโอเคครับผมช่วงแม่พาครอบครัวนะเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะอยากให้พวกเราทำเมนูอะไรก็เม้นกันไว้ได้เลยนะครับบางอย่างถ้าเราทำไม่เป็นเดี๋ยวเราไปดูเข้ามาแล้วลองมาทำดูนะครับเพราะอย่างที่บอกไงเราไม่สามารถทำเป็นทุกอย่างได้ถูกไหมแม่เราก็แค่อยากลองทำนะครับแล้วถ้าเกิดเราทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้แม่จะพูดอะไรแม่อยากบอกว่าที่แม่ทำอ่ะเพราะร้านที่เขาทำขายอ่ะเขาอยู่ไกลก็เลยลองทำเอาไปซื้อเขาไม่ไหวมันไกลไปเขาอยู่บางใหญ่นู่นโอเคนะวันนี้เราก็เลยมาทำทานเองก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับใช่ค่ะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย